ผู้ชมไปดูเรื่องหวาดเสียวครับเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับแม่ลูกอ่อนลูกวัย27วันเท่านั้นเองนะครับกำลังนอนโอ้ก็ลูกอยู่เลยลูกหลับไปปรากฏว่าลูกตื่นร้องไห้ตื่นขึ้นมาแม่ก็ลุกขึ้นมาดูเฮ้ยเห็นถังขยะมันขยับอยู่เอ้าปรากฏงูเลื้อยเข้ามาในห้องนอนแล้วล่ะครับนี่แหละครับต้องเดือดร้อนกู้ภัยแล้วครับต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันไปจับงูตัวนี้ครับงูเห่านะฮะความยาวเมตร20ครับและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเนี่ยโอ้โหจับด้วยมือเปล่าเลยพยายามจับเข้าไปแล้วก็ใส่ถุงเนี่ยแหละครับจะเอาไปทิ้งไว้ไม่เอาไปปล่อยตามธรรมชาติน่ากลัวนะแต่มันสู้นะตอนที่ไปจับเนี่ยมันชุกนี่ๆๆไม่ยอมนะไม่ยอมลงไปสิลงไปตอนจับเนี่ยมันแผ่แม่เบี้ยเลยนะตัวเล็กตัวเนี้ยมันแผ่แม่เบี้ยแล้วขู่ฟอดๆเลยนะแต่5นาทีเสร็จเรียบร้อยครับเจ้าหน้าที่จับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติด้วยความปลอดภัยแต่ก่อนที่ถึงจังหวะที่แจ้งเจ้าหน้าที่มาจับกุมเนี่ยมาจับกุมมาจับงูเนี่ยปรากฏคุณแม่เขามาเล่าให้ฟังบอกว่านอนกับลูกสาววัย27วันเนี่ยแหละครับแล้วก็เอามุ้งครอบลูกสาวไว้วันนี้ปรากฏลูกตื่นขึ้นมาร้องครับแล้วแม่ก็ลุกขึ้นมาลูกร้องก็ลุกขึ้นมากล่าวว่าเดี๋ยวจะมาให้นมปรากฏเหลือบไปเห็นถังขยะทำไมมันเคลื่อนไหวเองแล้วก็เห็นเอ้านั่นมันงูเห่ากำลังเลื้อยขึ้นหัวเตียงแล้วอะขึ้นหัวเตียงตรงที่นอนอยู่ตกใจครับแต่มีสติครับเอาลูกออกมาแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาจับกลุ่มตัวไปนะฮะช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะหน้าฝนพวกงูต่างๆนี่ชอบเลื้อยเข้ามาหลบในบ้านหาที่อุ่นๆนะค่ะ